แชร์วิธีการทำหมู3ชั้นทอดเค็มแบบง่ายๆทำยังไงมาดูกันครับขั้นตอนวิธีการทำก็ง่ายมากๆนะครับโดยขั้นตอนแรกเราจะหั่นหนังหมูออกเพื่อการหนังหมูระเบิดครับหนังหมูเราก็ไม่ได้เอาทิ้งนะครับเราจะทำเป็นแค่หมูต่อครับจากนั้นนำหมู3ชั้นมาหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่พอดีคำครับหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่หน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนไปทอดมันก็หดครับขั้นตอนต่อไปนำหมู3ชั้นใส่ในกระทะตามด้วยน้ำมันแล้วก็น้ำปลาครับผมจะปรุงรสแค่น้ำปลานะครับน้ำปลาที่เลือกใช้ก็เลือกใช้อย่างดีหน่อยก็ได้ครับขั้นตอนต่อไปเปิดไฟกลางถึงแรงแล้วก็คนได้เลยครับเราจะคนแบบนี้ไปสักพักนะครับรอจนกว่าน้ำมันเริ่มเดือดแล้วก็ปล่อยทิ้งได้เลยครับในระหว่างที่ทอดหมูอยู่ก็เอามืออีกข้างมาทำน้ำจิ้มแจ่วกันครับโดยวิธีการทำน้ำจิ้มแจ่วก็จะมีพริกป่นนะครับแล้วก็ข้าวคั่วน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็ผักชีต้นหอมครับแล้วเราก็มาดูหมู3ชั้นของเรานะครับทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับรอจนกว่าหมูจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองแล้วก็ตักขึ้นได้เลยครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับกับวิธีการทำหมู3ชั้นทอดเค็มแบบง่ายๆลองไปทำตามกันดูนะครับง่ายมากมาลองชิมกันครับโคตรฟินง่ายๆแต่โคตรอร่อยตายตาหลับแล้ว